ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับในรายการเจาะใจคืนนี้เรามีแขกรับเชิญที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็รู้สึกยินดีที่จะได้ฟังเรื่องราวของเขานะครับแขกรับเชิญของเราเป็นชายหนุ่มที่มากความสามารถเป็นนักแสดงในระดับแถวหน้าของเมืองไทยเป็นพิธีกรที่เราชื่นชอบและหลายๆคนที่รู้จักคุ้นเคยกับเขาจะบอกผมว่าข้อดีอย่างนึงของแขกรับเชิญของเราก็คือว่าเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากเป็นคนที่ตั้งใจเวลาจะทำอะไรจะทำให้จริงจังและให้ได้ผลที่ดีที่สุดแต่ใครจะรู้ว่าคนคนนี้ครั้งหนึ่งในสมัยที่เป็นเด็กนั้นเคยเป็นเด็กที่เกเรเกมะเรกเรียนไม่เก่งเวลาสอบก็จะได้เกือบจะที่โหลของห้องซึ่งผมเชื่อว่าเวลาใครมีลูกแบบนี้ผู้ปกครองก็จะคิดว่าเฮ้ยลูกเราจะมีอนาคตเหรอต่อไปเขาจะเป็นยังไงได้เหรอเขาจะเลี้ยงตัวเองไหวไหมใครจะรู้ว่าเด็กคนนั้นวันนี้กลายเป็นคนที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วไปเป็นคนที่เราชื่นชมและหลายๆคนน่าจะถือเป็นแบบอย่างในความมุ่งมั่นรายการเจาะใจขอต้อนรับคุณซีสิวัฒน์โชติชัยชลินครับสวัสดีครับคุณซีสวัสดีครับพี่ดุครับสวัสดีต้องบอกว่าเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรที่ตอนนี้กำลังขึ้นหม้ออย่างยิ่ง ทำอะไรก็ดูจะเป็นแบบประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่ชื่นชมอย่างยิ่งผมมีโอกาสได้รู้จักน้องซีมานานแล้วนะครับตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆก็เลยมีความรู้สึกเหมือนพี่คุยกับน้องสบายใจมากในการพูดคุยเหมือนกันเลยครับนะครับแต่ผมได้ยินมาว่าจริงๆแล้วซีเนี่ยไม่เคยคิดอยากจะอยู่ในวงการบันเทิงเลยไม่คิดและไม่อยากด้วยใช่ครับพี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยผ่านเข้ามาในสายตาหรือว่าหัวของตัวเองเลยคือเป็นดูละครบ้างคนเขาจะมีแบบว่าโอ้ยผมอยากโตขึ้นผมอยากเป็นนักร้องโตขึ้นผมอยากเป็นดาราคุณไม่มีเลยคืออย่างที่บอกว่าพ่อแม่ส่งเรามาเรียนเราไม่ได้คิดว่าเออเราอยากวันนึงเราจะมาเป็นนักแสดงในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยคือผมได้ถูกตั้งเป้าหมายว่าได้ชัดเจนว่าวันนึงเมื่อโตขึ้นและเรียนจบนะฮะก็ต้องทำงานของที่บ้านทำธุรกิจของที่บ้านก็คือแค่นั้นเราก็ไม่ได้มองมุมมองว่าเออเฮ้ยเราจะมาเป็นพิธีกรหรือนักร้องอะไรจริงไหมขนาดคนมาชวนว่าเฮ้ยไปเป็นดาราไปอะไรไม่เอาครับไม่เอาจริงครับค่อนข้างหยิ่งครับ ค่อนข้างหยิ่งในตัวเองว่าผมหน้าตาดีแต่ผมไม่เป็นดาราครับ คือเรื่องของเรื่องคือผมไม่มั่นใจในตัวเองครับพี่อ๋ออันนี้เมื่อกี้เอาไม่ใช่หญิงแต่จริงๆคือไม่มั่นใจไม่มั่นใจฉันจะไปเป็นได้เหรอคือเราคือผมไม่ชอบการแข่งขันไม่ชอบการที่ไปทำอะไรในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเหมือนแบบอยู่ๆให้ผมเดินน้องลองทำหน้าหล่อสิทำไม่เป็นน่ะพี่ผมทำไม่เป็นถึงแม้ว่าผมจะหล่อก็ตามผมรู้ว่าพี่ครับหล่อมากหล่อมากนี่ทำยังหน้าหล่อยังนะโอ้นี่ขนาดยังก็เลยไม่อยากจะไปทำอะไรในสิ่งที่เราไม่ถนัดนั่นคือที่มานะฮะถึงวันนี้ทำไปกี่อย่างแล้วถ้าลองไล่ๆดูคร่าวๆเป็นพิธีกรเป็นดารานักแสดงนักร้องนี่เรียกนักร้องมีบ้างยังจริงๆก็เหมือนเป็นโชว์ตัวบ้างครับไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นศิลปินนักร้องเคยร้องเพลงในละครบ้างนะครับแล้วก็ร้องเพลงโชว์ตัวบ้างก็จะเป็นถ่ายโฆษณาถ่ายโฆษณาเดินแบบไหมเดินแบบบ้างครับเคยเดินแบบครับก็เยอะแล้วนะเยอะฮะเหลือถ่ายนู๊ตอย่างเดียวครับยังไม่เคยถ่ายจริงหรือว่ายังไม่เคยถ่ายไม่เคยถ่ายจริงๆท่านผู้ชมมันมีอย่างนี้ฮะเรามีคำจำกัดความของคำว่านู๊ตแค่ไหนไงถ้าเห็นเลยเสื้อผ้าที่ควรจะมีแล้วไม่มีถือว่านู๊ตหรือยังอย่างนี้ผมว่าธรรมดาแล้วนู๊ตต้องไงผมว่าไม่ใส่กางเกงในครับอ้าวงั้นดูซิมันเป็นยังไงเฮ้ยนี่อย่างนี้เลยเหรอพี่ครับผมนู๊ดไหมฮะท่านผู้ชมไม่นู๊ดหุ่นดีนะฮะอันนี้งานล่าสุดเลยใช่ไหมงานล่าสุดครับงานล่าสุดเลย image ครับหนังสือ image นะครับหุ่นดีมากไปเพาะกายมาเหรอครับก็ไปเล่นฟิตเนสมาครับดูนี่ฮะหุ่นอันนี้เล่นมากี่ปีครับถ้าเอาเริ่มตั้งแต่กายภาพเลยก็น่าจะประมาณปีกว่าเกือบสองปีครับนะฮะโอเคเมื่อกี้นู๊ดต้องยังไงนะถึงจะเรียกว่านู๊ดต้องถอดกางเกงดูอันนี้ดูมันทำนี่เขาปิดอยู่พี่เห็นหรือเปล่าคือไม่รู้ว่าใส่กางเกงหรือไม่ใส่กางเกงแต่เราจินตนาการว่าเฮ้ยใส่หรือเปล่าท่านผู้ชมกล้องเข้ามาครับผมครับดูหน้าน้องเอมี่ครับทายว่าน้องเอมี่มองอะไรอยู่ครับท่านผู้ชมครับดูครับมองอะไรครับผมดูแล้วมองผ้าเช็ดตัวครับผมว่าไม่ใช่ครับต้องมองอะไรที่มันซ่อนอยู่หลังผ้าเช็ดตัวมากกว่าเป็นกางเกงครับพี่อ๋อเป็นกางเกงงานนี้แค่เพลาๆอีกไม่นานจะมีชุดใหญ่กว่านี้พอแล้วพี่แค่นี้พอแล้วไอ้ยังไงครับท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวตั้งต้นเราพอรู้จักซีในระดับนึงอยู่แล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านก็ต้องเคยผ่านงานของซีจะประเภทใดก็ตามนะฮะแต่ว่าที่มาที่ไปของการประสบความสำเร็จในวันนี้นั้นมันไม่ใช่ว่าบังเอิญมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันก็กลายมาเป็นอย่างนี้ทั้งหมดมันมีที่มาที่ไปมีแรงบันดาลใจมีจุดหักเหซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนอกจากหน้าตาหล่อๆของเขาแล้วเขายังมีดีอีกหลายอย่างถ้าอยากรู้ช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับกลับมา
ชมรายการจอดใจกันต่อนะครับเรากำลังพูดคุยกับน้องซีศิวัฒน์โชติชัยชรินทร์นะครับซีเป็นสูตรแบบเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเรียนกรุงเทพอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นเลยคนจังหวัดอะไรครับคนจังหวัดสงขลาครับผมเกิดที่หาดใหญ่ครับหาดใหญ่หาดใหญ่ครับผมเคยสัมภาษณ์พ่อทำสวนปาล์มใช่ครับเป็นเกษตรกรเป็นเกษตรกรครับฟังดูเหมือนชีวิตแร้นแค้นแต่มีอยู่ประมาณหมื่นไร่เองนะก็ไม่รู้จะแร้นแค้นหรือเปล่าพี่อย่าไปพูดดิไม่ได้แจ้งอ้าวเหรออย่าไปพูด5 4 3มีอยู่ 2-3 ไร่อ่ะครับมีอยู่นิดๆหน่อยๆมีแต่มองไปข้ามภูเขาเลยนะตอนเด็กๆเรียนเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเลวมากเป็นอย่างนั้นเลยเลวมากเลยเลวมากครับต้องบอกว่าเกเรมากเกเรไม่เรียนหนังสือไม่เรียนหนังสือเลยจะมีมุมมองที่โดดเรียนเลยเหรอโดดเรียนแต่เข้าไปก็ไม่เรียนไม่เรียนเป็นอย่างนั้นรอเวลาเรียนเคยแบบเข้าไปปุ๊บแล้วก็ดูนาฬิกาไปเรื่อยครับแล้วก็ตีต่างว่าเราเรียนแต่จริงๆเราไม่ได้เรียนผลการเรียนเป็นไงครับก็ใช้ได้เลยครับมี62ผมได้ที่58ครับทั้งห้องเป็นความภาคภูมิใจได้12คนได้อันดับต้นจากหลังคุณต้องยากมากมีความรู้สึกผิดไหมที่เป็นอย่างนั้นในตอนนั้นไม่เลยก็ถือว่าธรรมดาช่างมันก็ไม่ได้คิดอะไรคือรู้สึกว่ากลัวโดนด่ามากกว่ากลัวโดนว่าแค่นั้นเองไม่ได้รู้สึกผิดแต่วันนึงมนุษย์ก็จะเจอการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับโชคดีสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นกับน้องซีเหมือนกันครับผมก็เกิดขึ้นในช่วงไหนยังไงช่วงนั้นอายุประมาณ 14-15 พอดีเป๊ะกำลังจะดีหรือเลวเลยอย่างที่บอกว่าในครอบครัวผมเป็นครอบครัวใหญ่ก็จะมีลู่ทางให้กับลูกว่าเมื่อโตขึ้นมาจะต้องมาดำเนินกิจการสืบทอดเจตนารมณ์ของครอบครัวต่อไปแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้คือเราต้องเขาเรียกว่าพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นก่อนว่าเราได้ผ่านขั้นตอนขั้นที่1มาก่อนนั่นคือการเรียนซึ่งผมไม่ผ่านแน่นอนซึ่งขนาดที่จะพิสูจน์ได้ว่าผมไม่ผ่านการเรียนคือผมเกือบจะไม่ติดสายสามัญถ้าผมเป็นพ่อเป็นแม่นะลักษณะไอ้ลูกตัวนี้ไม่มีอนาคตแล้วล่ะใช่มันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างนั้นเหมือนอย่างนั้นคือความรู้สึกเนี้ยมันมาตอนที่เราไปร้านนั่งกินข้าวกันนะครับวันตรุษจีนคือมีอาม่าอากูอาโกอะไรมากันเต็มเลยนั่งกันเลยแล้วก็จะมีลูกของแต่ละคนเพราะครอบครัวใหญ่อามิงอ่ะอีได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่อ๋อถามหลานถามหลานเลย 89% ที่1เรียงมาที่1ที่2ที่1ที่2มาถึงนี่58โอ้แม่เขาก็เขาถามเราหรือเขาถามก็ถามผมนี่แหละหรือถามพ่อแม่เรามีถามพ่อแม่ด้วยแล้วหลังนั้นไงสิ่งที่คุณเห็นคือผมก็ตอบแบบมั่นใจแบบเบาๆอาซีหรือได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่วะ58ได้ที่58ได้ที่58เข้าเป๋อ่ะเงียบไม่พูดด้วยเงียบอ๋อเงียบทั้งห้องเงียบแล้วก็ผ่านไปในจังหวะที่เงียบนั้นจริงๆไม่ถึงเสี้ยววินาทีแต่พี่เชื่อไหมมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราได้แอบสบตาป้าป้าหมาหมาเราเราได้เห็นแววตาของความผิดหวังนิดหน่อยในตัวเขาเราเลยมีความรู้สึกว่าแต่ในขณะที่แบบป้าป้าหมาหมาเราก็คอยปกป้องเราว่าเออไม่เป็นไรมันก็มีอย่างอื่นมันทำกิจกรรมคำที่พูดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คำพูดที่ออกมาด้วยความภาคภูมิใจแต่เป็นคำพูดที่พูดเพื่อปกป้องเราไม่ให้เราเสียน้ำใจแค่นั้นเองเขากลัวเสียใจเรามีความรู้สึกว่าเขาเลี้ยงเรามาเขาดูแลเรามาเขายังต้องมาปกป้องเราอีกเหรอแล้วในฐานะที่เราเป็นลูกเนี่ยถ้าวันหนึ่งเรายังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้เลยว่าเราเรียนหนังสือได้แล้วเราจะไปทำมาหากินอะไรเราจะไปบอกคนทั้งโลกได้ไงว่าเฮ้ยเราทำอันนู้นได้เราทำอันนี้ได้ทั้งที่ความรับผิดชอบอย่างเดียวของเราคือเรียนยังทำไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วมันเลยมีอะไรอยู่ในหัวไงพี่ว่าเฮ้ยทำไมเรามันเกิดขึ้นอย่างมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราจนกระทั่งว่ามันมีภาพพี่นึกภาพเหมือนในหนังเลยนะผมไปนั่งอยู่บนม้านั่งเด็กก็วิ่งกันมึงพี่ใช่ไหมเหมือนเราอยู่เป็นละครเลยเหมือนผมแม่งเป็นจุดดำอยู่คนเดียวอะพี่เป็นสีดำที่อยู่กับตัวเองทุกคนมันอยู่เป็นภาพสโลว์เป็นอย่างนั้นเลยแล้วเราเป็นภาพสโลว์แล้วเรานั่งอยู่คนเดียวแล้วเราก็นั่งคิดกับตัวเองว่าเพราะว่าเพิ่งลงมาจากการประชุมไงว่าถ้าไม่ติดก็ไม่สามารถเรียนต่อได้เรียนต่อสายสามัญไม่ได้แล้วผมก็คิดภาพตัวเองเฮ้ยแล้วเราจะไปเรียนสอบแล้วภาพบอกว่าป้าป้ามาม่าที่ต้องมาคอยพูดปกป้องใช่แล้วมันยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วเราก็นึกภาพว่านี่คือชีวิตที่เราเลือกเหรอนี่คือชีวิตที่เราต้องการเหรอมันไม่ใช่นะแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเป็นเพราะว่าเราไม่เรียนแต่จริงเราเรียนได้จริงๆแล้วบ้านเราไม่ได้มีปัญหาเราไม่ได้ขาดอะไรเพราะเราต้องการอะไรพ่อแม่ก็ให้อยากได้กีตาร์ได้กีตาร์อยากได้มอเตอร์ไซค์ได้มอเตอร์ไซค์แล้วเราขาดอะไรวะเราขาดอย่างเดียวคือความตั้งใจไงเรามีแต่ปากอย่างเดียว เราไม่ได้ใช้มือทำเลยพี่ถูกไหมเราเลยมีความรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ตัวผมผมจะพิสูจน์ให้เห็นว่าผมทำได้แต่ผมไม่ได้พิสูจน์ให้ทุกคนดูผมพิสูจน์กับตัวผมเองเพราะผมเป็นคนที่อยากรู้ว่าตัวเองห่วยจริงไหมครั้งนี้จะเป็นโอกาสทองแล้วที่คุณจะได้รู้ว่าคุณโง่จริงหรือไม่แล้วผมเริ่มต้นเรียนตั้งแต่วันนั้นพี่เพื่อนงงอ่ะเฮ้ยอยู่ๆมันเปลี่ยนไปเออมันเปลี่ยนไปยังไงผมเริ่มวิชาเลขก่อนเลยที่ผมเกลียดมาก
เกลียดเข้าไส้เลยแบบอีเห็นแล้วอีอย่างนี้เลยคือไม่รู้จะเกลียดอะไรอ่ะวิชาเลขมันกลัวอะไรของมันอะไรเงี้ยไปเรียนผมจำได้บทที่3ผมจำไม่ได้ว่ามันคือเลขอะไรแต่ผมจำได้ว่าบทที่3แล้วผมเรียนรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่จดเลยฟังอย่างเดียวอาจารย์ก็อะไรวะอะไรกันจะอะไรเนี่ยคือนั่งจังนั่งนั่งฟังตั้งใจให้การบ้านมาปกติลอกเพื่อนอย่างเดียวทำอย่างตั้งใจอีกทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่มันเริ่มมีความภูมิใจมากขึ้นผมก็เริ่มทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลขมันไม่มีพลิกแพลงอะไรมันคือทฤษฎีที่ถูกคัดมาแล้วมันถูกพิสูจน์มาแล้วจึงเป็นอย่างนั้นใช่เพราะฉะนั้นมันก็ทำได้และผมตั้งใจกับตัวเองว่าผมจะกลับบ้านอ่านหนังสือวันละ1ชั่วโมงสรุปอ่านครั้งแรกผมได้2นาทีมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันทำไม่ได้มันยากจังเลยวะทำยังไงเราอ่านยังไงแล้วก็ไม่เข้าหัวก็ไปคุยกับม้ามันไม่ได้มันทำไม่ได้จริงๆม้าบอกว่าอ่านหนังสือให้เหมือนอ่านการ์ตูนสิลูกมันก็มานั่งคิดเองอีกว่าทำไงมันทำยังไงดีเหมือนเวลาเราดูหนังเรื่องนึงเสร็จปุ๊บทำไมเราไปเล่าให้เพื่อนฟังได้รู้เรื่องเราไม่ได้จำดีเทลแต่เรารู้นี่ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเรารู้เรื่องราวมันเป็นยังไงบางทีการอ่านหนังสือแบบนี้อาจจะได้ก็ได้อย่างเช่นสมมติเราอ่านในสิ่งที่เราอยากรู้จริงๆอย่างเรื่องวิทยาศาสตร์กายภาพหรืออะไรก็ตามเราเรียนแล้วอ่านและทำความเข้าใจแล้วก็ลองไปเล่าให้เพื่อนฟังดูสิถ้าเราเล่าได้แสดงว่าเราจับใจความสำคัญได้แล้วผมก็เริ่มทำอย่างนั้นเริ่มต้นจากตรงนั้นเลยครับอ่านหน้าแรกเนี่ยแค่หน้าเดียวเนี่ยผมก็อ่านผ่านๆไปแล้วพอผมจับใจความสำคัญได้ทั้งหมดที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยใจความสำคัญแค่1บรรทัดผมขีดเส้นใต้และโน้ตไว้ผมไม่รู้ว่านั่นคือการอ่านหนังสือที่ถูกที่ถูกต้องโดยที่ผมไม่รู้ตัวผมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ1ปีขอดูแบบหนังที่มันเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ปั๊บมาผลออกมาแรกประกาศปุ๊บผมสอบได้ที่1ครับคุณผู้ชมครับจริงๆเดี๋ยวฉันกลับไปโรงเรียนเก่าแกนะแกอย่ามาเชิญได้เลย58มา1เลยนะหลังจากนั้นผมไม่เคยต่ำกว่าที่3เลยอีกเลยหลังจากนั้นเป็นต้นมามันเป็นแต่นี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นความจริงที่เกิดขึ้นจริงๆนั่นคือจุดเริ่มต้นถ้ามนุษย์เราเกิดฉุกคิดได้ถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราจะเป็นอะไรก็ได้ครับจะหุ่นดีก็ได้จะนิสัยดีก็ได้จะทำงานเก่งก็ได้ใช่ครับผมมีความรู้สึกว่าคือต่อให้คนทั้งโลกนี้1ล้านคนบอกคุณว่าคุณต้องทำดีคุณต้องเรียนดีนะมันก็ไม่เท่ากับตัวคุณแค่คนเดียวหรอกที่คิดได้เองใช่ถูกต้องแล้วไงพ่อแม่ให้มาเรียนกรุงเทพใช่พ่อแม่ให้มาเรียนจริงๆพ่อแม่ไม่ได้ให้มาเรียนกรุงเทพเราเลือกที่จะมาเองจริงๆผมเอนทรานซ์ติดด้วยนะฮะเหมือนคนหัดใหญ่จะมีความรู้สึกว่าโอเคเราก็เรียนสงขลานครินทร์มออ๋อนั่นคือใกล้บ้านใกล้บ้านเลยเป็นความอยากที่เราต้องเรียนให้ได้ผมติดปุ๊บผมก็มีความสุขว่าเฮ้ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วแต่คือทำไมเรามีความสุขว่าเราอยากจะไปเจออะไรอย่างอื่นที่มากกว่านี้อยากเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใช่เรามีความสุขว่าผมเกิดที่นี่ผมโตที่นี่แล้วผมจะต้องเรียนที่ผมไม่ได้หมายความว่ามออ๋อไม่ดีนะครับผมแค่มีความสุขว่าอยากเจอสังคมใหม่แค่นั้นเองผมก็เลยครับหันไปคุยกับแม่ซึ่งแปลกมากแม่ผมก็คิดเหมือนผมแม่ผมก็ไม่คัดค้านเลยแม้แต่นิดเดียวโอเคได้แล้วตกลงคุณมาเรียนอะไรครับมาเรียนที่ A-back ครับ A-back ที่กรุงเทพที่กรุงเทพมาเรื่องที่ว่าเอ๊ะคนเขาชวนเข้าวงการแล้วไม่อยากเข้าอะไรนี่ยังจำเหตุการณ์ได้มั้ยยังจำได้ครับยังจำได้เป็นยังไงครับก็หลังจากที่ได้มาเรียนที่กรุงเทพก็มาเรียนที่ A-back ก็ผมตามธรรมดาเหมือนวัยรุ่นทั่วไปครับก็แน่นอนก็เรียนเสร็จก็ไปเที่ยวก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนอยู่มาวันนึงก็มีพี่คนนึงเข้ามาติดต่อผมบอกเฮ้ยพี่ผมไม่สะดวกเป็นโมเดลลิ่งอะไรเงี้ยคงจะเป็นโมเดลลิ่งสรุปว่าเพื่อนผมก็นั้นให้เบอร์ผมไปใจคือจะแกล้งแค่นั้นเองไม่ได้อยากจะสนับสนุนอะไรหรอกคือพวกนี้มันบ้าอยู่แล้วก็ให้เบอร์ผมไปแล้วพี่คนนี้ก็โทรมาตามผมอยู่หลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับจนผมก็ปฏิเสธจนมีวันหนึ่งเป็นวันเสาร์ตอนเช้าผมจำได้เลยคือผมไม่เคยเมมเบอร์โทรศัพท์พี่เขาก็โทรเข้ามาปุ๊บผมก็รับโทรศัพท์แล้วก็ฮัลโหลเขาก็บอกว่าซีเหรอว่างไหมคือเขาชื่อพี่แตงผมยังจำชื่อเขาได้เลยผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงอ๋อว่างครับคือตอบไปก่อนเลยเสียงผู้หญิงหวานๆมาเราบอกว่างครับอ๋อถ้างั้นมาแคสงานให้พี่หน่อยผมเอ้าอ๋ออีกงานนั้นนั่นเองคือไม่เอานี่ว่าตั้งใจจะไม่เอานี่ว่าไม่คือหายไปนานแล้วแล้วทีนี้เขากลับมาอีกครั้งนึงผมก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องพูดกับเขาตรงๆว่าพี่ครับผมขอร้องอย่ายุ่งกับผมได้ไหมผมบอกว่าพี่น่าจะรู้อยู่แล้วที่ผมปฏิเสธตลอดทุกๆเดือนเนี่ยพี่ยังไม่รู้อีกเหรอว่าผมไม่อยากทำเขาก็เลยฉุนผมนิดหน่อยประมาณเขาเอางี้แล้วกันสิมางานนี้ให้พี่เป็นครั้งสุดท้ายได้ถ้าไม่ครั้งสุดท้ายมันยังไม่มีครั้งแรกเลยนี่ไงเหมือนครั้งนี้ครั้งเดียวพี่จะยุ่งกับซีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวถ้าไม่ได้พี่จะไม่ยุ่งกับซีอีกเลยเขาพูดประโยคนี้กับผมเป็นแคสติ้งของอะไรโฆษณาโฆษณา GSM 1008ครับตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดไปด้วยความรู้สึกไม่ได้อยากได้คือไปซื้อยื่นเกงขาสั้นครับและรองเท้าแตะด้วยความที่ใจเรา9โมงเช้าวันเสาร์พี่คือวันพักผ่อนของเราอ่ะผมมาแบบสภาพแบบแย่แล้วเขาก็มองว่านี่มางานอะไรผมบอกผมไม่ทราบเงินเนี่ยเขาส่งผมมาใครอ่ะ
พี่แตงครับอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้อธิบายเขาบอกนี่เคยแคสงานมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่เคยครับเอ้าแล้วนี่คุณจะทำได้เหรอคือเหมือนดูถูกเหมือนละครเลยเหมือนดูถูกผมอ่ะผมก็แบบทำไมคุณต้องดูถูกเราด้วยวะอ่ะพี่ไปเอาสตอรี่บอร์ดมาดูเลยดีกว่าผมเรียนแอดมาไงผมเรียนพอรู้ขั้นตอนเขาอธิบายผมเล่นอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เล่นตามนั้นไปสรุปว่าเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านก็คิดว่าไม่สนใจคือไม่ได้แน่ๆเพราะแบบไม่มีใจเลยอ่ะแล้วผ่านไป3วันสรุปโทรศัพท์มาบอกว่าได้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่นี่กี่ปีก่อนประมาณ9ปี9ปีใช่ครับก็เพราะโฆษณาชิ้นนี้แหละครับเลยได้มีโอกาสได้เล่นละครทีวีครั้งแรกเรื่องสุภาพบุรุษลูกผู้ชายคู่กับน้องบีมาริกามีต้นตะวันและนุ่นวรนุชเล่นเป็นพระเอกนางเอกครับเรื่องแรกเป็นพระเอกเลยเรื่องแรกเป็นไม่ได้เป็นพระเอกคือเป็นพระรองมากกว่าตอบด้วยความสัตย์จริงผลการเล่นครั้งนั้นรู้สึกอย่างไรบ้างถ้าเราดูคุณซีศิวัฒน์แสดงตอนนั้นแข็งเป็นสากกระเบือเลยครับ ลักษณะไม้ชนิดหนึ่งเราให้เป็นดุน เอาไปวางหน้ากล้องเป็นอย่างนั้นเลยแต่ก็ไม่ได้ขนาดไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกครับจริงๆก็ถือได้ว่าเป็นความโชคดีที่ได้เจอกับพี่ตั้วสรัญญูและก็พี่เติ้ลตะวันด้วยยังจำวันแรกที่เข้าฉากได้ไหมน่าจะเป็นวัดอะไรสักอย่างแล้วก็นั่งอยู่ตรงบันไดแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นแม่น้ำเป็นฉากที่ผมถืออะแดปเตอร์อะไรสักอย่างเหมือนคือในเรื่องเนี่ยเล่นเป็นเด็กสลัมแล้วก็ต้องเหมือนประมาณเรากำลังจะทำงานเพราะเราหาเช้ากินค่ำเพื่อนๆก็มาคุยกันแล้วพี่เติ้ลก็นั่งอยู่แล้วผมก็พูดไดร์ล็อกของตัวเองฉันเอาอะแดปเตอร์มาให้นายแล้ว ผมว่าเป็นประมาณนี้เลยแล้วคัดโอ้โหฉันเลยคิดว่าใครเอาหนังสือมาอ่านให้ฟังก็ทำตามบทแล้วเล่นตามบทคุณบอยผมเล่นตามบทผมก็เล่นตามบทแล้วพี่ตัวก็พี่เติ้ลก็มาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ให้อย่าให้ไดร์ล็อกอย่าให้บทสนทนาเนี่ยมันเป็นตัวนำเราต้องเอาตัวเราเนี่ยเป็นตัวนำบทสนทนามันก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้มีความรู้สึกได้เรียนรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วการเล่นละครนั้นมันคือการเรียนแบบนั่นเองมันไม่ใช่เป็นการที่ถูกได้รับโจทย์ว่าคุณต้องเล่นแบบนี้แล้วคุณต้องเล่นไม่เหมือนเราเป็นซูเปอร์แมนตอนเด็กครับเราเชื่อมากเลยเราเป็นซูเปอร์แมนเพราะเราไม่มีตรรกะพอที่จะมาวิเคราะห์อะไรแต่เพียงแต่ว่าพอโตมาปุ๊บเรามีตรรกะแล้วเราจึงวิเคราะห์ได้ว่าเราไม่ได้เป็นซูเปอร์แมนแปลว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณมีความเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาตลอดเวลาเขาเรียกว่าผมเดินทางตลอดนะครับเรียกได้ว่าผมได้มีการเดินทางผมไม่ได้ยืนอยู่กับที่ผมได้มีการเดินทางและเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการเดินทางทุกๆก้าวแสดงว่าคุณเรียนรู้ทุกงานที่คุณทำเพราะแน่นอนผมไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานคนเดียวนะครับผมทำงานร่วมกับผู้อื่นที่เข้ามาแล้วถึงแม้ว่าผมจะเริ่มต้นจากการที่ไม่ชอบแต่คุณอย่าลืมว่าคุณไม่ได้ทำงานคนเดียวคุณทำงานกับคนที่เขาชอบและเขาตั้งใจกับงานนั้นๆเพราะฉะนั้นแล้วเราทำงานกับคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราต้องไม่เป็นตัวถ่วงให้กับเขาและบวกกับความเชื่อมั่นของผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เชื่อในตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทุกอย่างลงไปกับงานชิ้นนั้นไม่ว่าคุณจะมีบทบาทใดในสังคมก็ตามวิธีคิดแบบนี้มาจากไหนผมว่ามันมาจากสถาบันครอบครัวของผมที่เป็นคนคิดบวกทั้งครอบครัวแล้วก็ได้เห็นตัวอย่างคือพ่อกับแม่มาป้าม้าหรือว่าป้าพี่ป้าน้าอาไม่ได้พูดเป็นคำพูดแต่เขาทำให้เห็นผมได้รับคำหนึ่งจากพ่อว่าคนเราเกิดมาไม่มีใครเกิดมาปุ๊บเก่งเลยแน่นอนแต่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ถูกไหมฮะถ้าเราไม่รู้อะไรคือผมก็ใครก็ถามผมว่าทำยังไงถ้าเกิดสมมติจะเล่นละครยังไงให้ดีหรือว่าคุณทำอย่างงู้นจะทำอย่างนี้ให้ดีต้องทำยังไงผมก็จะพูดตลอดว่ามีอยู่สามอย่างที่คุณจะทำได้ก็คือถามและอีกข้อหนึ่งคืออะไรถามอีกข้อหนึ่งอ่ะถามแล้วทำไมต้องสามอย่างผมก็แค่พูดให้มันดูอลังการแค่นั้นเองก็คือถามผมอยากรู้ผมก็ถามมันไม่เห็นจะเป็นไรเลยในการที่เรายอมรับว่าเราไม่รู้แต่มันจะดีกว่าไหมในการที่เรายอมรับและเราเรียนรู้จากมันแล้วเราจะไปบอกคนอื่นต่อว่าตอนนี้ผมรู้แล้วไม่ดีหรอกนี่เป็นเรื่องราวที่ผมรู้สึกดีมากๆคือด้วยความเคารพนะครับคุณพ่อของน้องซีเนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่สิ่งนึงที่ยังอยู่กับลูกหลานของท่านมาโดยตลอดก็คือคำสอนที่ทำใหวันนี้พ่อไม่ต้องอยู่ดูแต่ซีก็ไปในทิศทางที่พ่อคงอยากให้เป็นก็คือมุ่งมั่นในทุกสิ่งที่อยากจะทำมางานพิธีกรบ้างครับที่มาที่ไปเป็นยังไงครับบทบาทของงานพิธีกรมางานพิธีกรบ้างครับที่มาที่ไปเป็นยังไงครับบทบาทของงานพิธีกรเป็นความโชคดีอีกแล้วถ้าเกิดว่าเอาตั้งแต่แบบคน
เป็นแรงบันดาลใจก่อนแล้วกันนะพี่แรงบันดาลใจของผมนะคุณผู้ชมครับเป็นมีรายการนึงครับเรียกว่าเป็นรายการที่โด่งดังมากๆครับในประเทศไทยของเราในเมืองไทยใช่ถูกต้องครับมีพิธีกรที่หน้าตาดีมากๆนะฮะหล่อเลยแหละหล่อเลยจันพันดาวแต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วเดี๋ยวนี้พิธีกรท่านนั้นก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วครับอ้าวรู้ละข้าวไปไหมข้าวไปไหมเอานี่จริงๆเล่าที่มาที่ไปไงที่ไปได้มีโอกาสไปออกรายการที่นี่หมอชิดครับคุณผู้ชมครับช่วงนั้นสึนามิมาคือตอนนั้นเราไปในฐานะที่เป็นดารานักแสดงทั่วไปไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นไปในฐานะของพิธีกรครับก็มีพี่ดูนะฮะก็ให้โอกาสไปด้วยกันแล้วก็แบ่งเป็น3ทีมใช่มีเอาคนที่เป็นแรงบันดาลใจอีกคนนึงก่อนแล้วกันครับคือพี่ธงชัยอ๋อประสบการณ์อยู่ทีมพี่ธงอยู่ทีมพี่ธงในรายการผมแบ่งไปมันมีพื้นที่เยอะที่เราจะต้องไปช่วยเหลือเขานะฮะผมก็มีผมพาไปทีมนึงคุณธงชัยพาไปทีมนึงครับคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองก็พาไปทีมซีไปกับพี่ธงแล้วไปวัดบางไผ่ครับไปโรงเรียนที่เคยเป็นโรงเรียนที่ยิ่งใหญ่อยู่มา60ปีวันนั้นเหลืออะไรเหลือธงชาติแค่เสาเดียวก็เป็นครั้งแรกที่อยู่ๆพี่ธงไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเลยหยิบไวเลสยื่นให้ผมปึ๊บสีไปสัมภาษณ์เขาเฮ้ยสคริปต์ก็ไม่มีไปคุยกับเด็กที่อยู่ที่นั่นไปคุยกับเด็กที่อยู่ที่นั่นไปคุยกับทหารที่อยู่ที่นั่นว่าเขาเจออะไรมาบ้างเป็นยังไงบ้างโอ้โหฉะนั้นก็ได้มีโอกาสได้ทำและเรียนรู้โดยที่เราก็ไม่ตั้งใจอีกแล้วผมก็ไม่เลยไปตั้งคำถามในสิ่งที่ผมอยากรู้ไงก็แค่นั้นเองผมไม่ได้คิดว่าผมจะต้องทำให้พิธีดำเนินรายการหรือว่าทำหน้าที่เป็นพิธีกรผมแค่เป็นแขกรับเชิญที่สงสัยใช่ถูกต้องผมเป็นตัวแทนคนดูแค่นั้นเองและสิ่งที่ได้กลับมามันมีมากกว่านั้นมันมีข้อ 1.1 ข้อ 1.2 ตามมาคุณพ่อคุณแม่หนูไม่อยู่แล้วโอ้โหพี่หนูเสียชีวิตแล้วเหลือหนูคนเดียวแล้วชีวิตหนูจะเป็นยังไงต่อไปตามมาเรื่อยๆนั่นคือครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสและสัมผัสนี่คือความรู้สึกของการทำหน้าที่เป็นพิธีกรครั้งแรกกลายเป็นความประทับใจหรือยังไงมันคือความประทับใจครับอ๋อว่างานประเภทนี้มันจะได้เจอกับเรื่องแบบอย่างนี้ใช่มันคือความประทับใจที่มันมีอะไรที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วเรามีความรู้สึกว่าแต่ยังประทับใจเสี้ยวเล็กๆนะพี่ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งจะผันตัวเองมาเป็นพิธีกรครับนั่นก็คืออย่างนี้ต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้เวลาซีเล่าว่าได้มาเป็นผู้แสดงในหนังโฆษณาเพราะดวงฟลุกได้มาเป็นพิธีกรเพราะดวงฟลุกคำว่าดวงฟลุกก็โอเคก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือพื้นฐานที่คุณมีอยู่หมายถึงว่าผมเป็นคนจะพาคุณไปเล่นโฆษณาผมก็ค้นพบว่าเฮ้ยบุคลิกคุณดีเวลาคุณพูดจาแล้วมันน่าจะอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีต้นทุนบางอย่างอยู่ซึ่งถ้าเราทุกคนสร้างไว้มันก็จะมีโอกาสเจอดวงแบบนี้ครับถ้าเราคิดว่าเฮ้ยซีเป็นคนช่างสงสัยช่างถามแล้วเข้าท่าเข้าทางเราก็เลยชวนเป็นพิธีกรไม่ได้แปลว่าดวงแต่อันนี้มันแปลว่ามีพื้นฐานที่เป็นที่ต้องการครับพี่ดูเป็นคนที่2นะครับที่พูดแบบนี้คนแรกคือพี่ตัวสลันยูพี่ตัวพูดกับผมว่าผมเจอคุณ5นาทีผมยังเชื่อมั่นในตัวคุณขนาดนี้ว่าคุณจะทำได้อย่างงี้ฮะแล้วคุณอยู่กับตัวเองมา20กว่าปีทำไมคุณถึงไม่เชื่อมั่นในตัวเองและนั่นแหละก็คือย้อนคณิกลับมาในยุคเกือบจะปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมก็ได้ตอนนั้นที่ชวนซีติดละครเยอะมากก็เลยไม่ได้ทำแต่ในที่สุดของที่มันจะได้ทำจริงๆมันก็จะได้ทำอยู่ดีแต่ผมชอบที่พี่เคยพูดกับผมว่าจริงๆผมมาพูดกับพี่ดูอีกว่าผมไม่มั่นใจในการเป็นพิธีกรแต่พี่ดูบอกผมว่าพี่พูดผมว่าการเป็นพิธีกรคือการพูดคุยกันธรรมดาเหมือนกับว่าใช่ผมมีทฤษฎีว่าท่านผู้ชมก็เป็นพิธีกรอยู่เมื่อท่านผู้ชมคุยกับเพื่อนท่านใช่นั่นแหละบางครั้งคุยกับเพื่อน3คนแล้วท่านก็เฮ้ยแล้วเรื่องนั้นว่าไงเออแกแล้ววันนั้นแกไปนี่คุณกำลังเป็นพิธีกรอยู่โดยไม่รู้ตัวว่าคุณชักจูงให้อีก3คนมีความสุขแล้วไปในทิศทางที่คุณต้องการได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นคนทุกคนเป็นพิธีกรได้สำหรับผมนะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราก็มีของบางอย่างอยู่แต่เพียงแต่ว่าเรายังหามันไม่เจอแค่นั้นเองจนกระทั่งมาวันนี้ก็ได้ทำงานพิธีกรจันทร์ดาวเพราะก็มีอีกหนึ่งบุคคลที่สำคัญอีกคนหนึ่งก็คือพี่ป๋อณัฐวุฒิสุขใจที่จะต้องเมื่อหมดสัญญาจะต้องมีอันจะต้องไปที่อีกช่องหนึ่งแล้วทีนี้พี่ต้นละวันนะฮะก็เป็นบุคคลที่สำคัญมากๆในชีวิตผมเลยในการที่ให้โอกาสนะครับก็ถามว่าเอาใครมาเป็นแทนป๋อดีพี่ป๋อก็พูดมาเลยว่าเป็นผมเพราะพี่ต้นไม่ได้มีโอกาสได้สัมผัสแต่พี่ป๋อเคยสัมผัสคือตอนนั้นคุณยังไม่ได้รู้จักสนิทอะไรกับพี่ต้นไม่เคยเลยครับแต่ผมทำงานกับพี่ป๋อมาแล้วเขาก็ได้มาบอกผมว่าเขาจะส่งไม้ต่อมาให้ผมทำให้ดีที่สุดพี่เชื่อว่าสีทำได้อีกแล้วเหมือนเรามีความรู้สึกโอ้โหพี่แล้วพี่ป๋อเชื่อเราอะแล้วพี่ป๋อก็โอ้โหทำไว้ดีขนาดนั้นแล้วเราไม่เคยสัมผัสรายการใหญ่ๆมาก่อนเลยอะครับแล้วเราจะทำได้เหรอเอาวะในเมื่อเขาเชื่อในตัวเราขนาดนั้นก็เลยได้มีโอกาสได้เข้ามาพูดคุยกับพี่ต้นจนกระทั่งว่าได้ทำรายการจันทร์พันดาว
จันพันดาวเป็นรายการอีกประเภทหนึ่งเราอาจจะไม่ได้นั่งท้องมันเจาะใจแบบนี้สิ่งที่คุณรู้สึกกับจันพันดาววาบขึ้นมาว่าเออมันติดตาติดใจก็คืออะไรตอนนี้ที่เป็นโจ๊กพลึมๆหรือว่าเป็นจันพันดาวเมื่อก่อนครับเอาทีละอันเลยเอาเมื่อก่อนกันนี้เมื่อก่อนก็ต้องบอกว่าก็ชอบอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่ชอบคุยชอบสงสัยชอบคุยกับคนผมมีความรู้สึกว่าจากที่พี่ป๋อเคยบอกว่ามันทำให้เราฉลาดขึ้นนะสี่เมื่อผมได้มาทำพิธีกรผมได้คำตอบในวินาทีแรกที่ทำว่ามันจริงเพราะผมได้เรียนรู้ชีวิตของคนคนหนึ่งทั้งชีวิตของเขาภายในเวลา1ชั่วโมงหรือ1วันเท่านั้นเองมันทำให้ผมได้เรียนรู้แบบตัดตอนเหมือนขึ้นทางด่วนเลยว่าสิ่งที่เขาเคยพลาดมาผมไม่จำเป็นต้องไปพลาดเหมือนเขาสิ่งไหนที่เขาเคยแก้ไขได้ผมสามารถเอาโซลูชันนั้นมาใช้ในชีวิตผมได้เลยและอีกอย่างผมเป็นนักแสดงมาก่อนปกติมีคนกำกับผมแต่เมื่อวันนึงผมเป็นพิธีกรแล้วไม่มีใครสามารถกำกับผมได้อีกต่อไปผมต้องกำกับตัวผมเองถึงแม้ว่าจะมีสคริปต์ก็ตามแต่ผมเป็นคนร้อยเรียงเรื่องราวจาก1ถึง10ผมรู้ว่าอะไรมาก่อนและมาหลังและผมต้องคิดตลอดเวลาบวกกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นหน้าตรงนี้ผมต้องใช้หูให้มากมากกว่าปากแล้วทุกอย่างมันมาจากพี่ป๋อและพี่กบสุวรรณันด้วยทุกอย่างผมเป็นคนเปิดใจด้วยก็แปลว่าคุณได้รับความสุขและประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงานมาถึงโจ้บึมๆล่ะมาถึงโจ้บึมยิ่งแล้วกว่าเดิมเลยครับพี่เพราะว่าเดิมทีจันพันดาวเนี่ยเราได้พูดคุยกับดารานักแสดงครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่คุ้นเคยอยู่แล้วมันจะง่ายในการเวลาพูดคุยกับคนรู้จักมันคุยง่ายเขาก็จะคุยในเรื่องที่เขาก็จะรู้ว่าวิธีการพูดคุยของเขาจะเป็นยังไงและแค่ไหนและจบยังไงครับแต่การคุยกับชาวบ้านต่างกันมากเพราะหนึ่งเขาเป็นคนธรรมดาทั่วไปเขาไม่ได้ดาราแบบเราเขาเจอกล้องเจออะไรเขาตื่นสนามมากเขากดดันมากงั้นมันเป็นหน้าที่ของผมในการที่ในฐานะที่ผมเป็นเจ้าบ้านผมต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดงั้นความรู้สึกของผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมมีมุมมองในแง่ดีมาโดยตลอดในการทำพิธีกรก็คือว่าผมได้เรียนรู้ชีวิตคนและรายการจันพันดาวโจ๊กพลึมๆเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้กับนักสู้ชีวิตมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตตัวเองนักสู้ที่ต้นทุนน้อยกว่าคนอื่นในสังคมมากและเราเป็นรายการเดียวในการในขณะนั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ในวงการบันเทิงไทยเลยที่เปิดโอกาสให้คนไม่มีบุคลิกภาพที่ดีคนแก่ตาบอดฟันหลอมาร้องเพลงและสามารถทำให้คนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่ศิลปินมาโหวตให้กับคนธรรมดาคือคนที่ไม่ใช่หล่อสวยใช่ทำอย่างนี้แต่กลายเป็นที่ชื่นชอบเป็นทุกคนเอาใจช่วยทุกคนคนที่ดูอยู่ทางบ้านอยากจะส่งกำลังใจกำลังความช่วยเหลือไปหาเขาใช่ครับนี่คือผลงานที่คุณปรับปลื้มใจมากที่สุดครับผมเหมือนเป็นตัวแปรตัวนึงในการที่ทำหน้าที่นั้นผมจึงภาคภูมิใจและผมจึงมีความสุขทุกๆวันที่ผมได้มาทำงานกับทีมงานผมได้มาเรียนรู้แล้วว่าวันนี้ผมจะได้มาเจอคนสู้ชีวิตอีกแล้วเพราะแขกรับเชิญผมแต่ละคนเขาไม่ต้องการให้สงสารเขาต้องการให้ส่งเสริมเขาการที่คุณไปได้สัมผัสเขาแค่นั้นก็ได้กำลังใจมากมากล้นแล้วฉะนั้นผมได้สัมผัสกับเขาผมเห็นแววตาเขาจริงๆในการที่คนที่มาแล้วเศร้าเมื่อเราได้เจอเขาได้คุยกับเขาแค่นั้นเองว่าผมรู้แล้วนะว่าคุณสู้ชีวิตงั้นสู้ต่อไปแววตาเขาจะเปลี่ยนไปทันทีเลยเพราะฉะนั้นผมมีความสุขผมยังภูมิใจมากพี่เป็นความภูมิใจขนาดว่าถ้าเพื่อนคุณแบบอะไรสิแกไปทำอะไรของแกคุณทะเลาะกับเพื่อนเลยโกรธมากครับมันจะน่าเจ็บใจมากเลยในการที่คนที่ไม่ได้ดูและไม่ได้วิเคราะห์จริงๆว่าเนื้อหาของรายการเป็นยังไงแล้วดันมาวิจารณ์นอกจากเรื่องนี้แล้วผมได้ยินข้อมูลมาว่าคุณถึงกับเฮ้ยโอ้โหเพลงลูกทุ่งพอได้สัมผัสเยอะๆแล้วฉันน่าจะฟังมาก่อนหน้านี้จริงเหรอจริงครับพี่ก่อนหน้านี้ได้ฟังไหมฟังบ้างแต่ไม่อินครับเฉยๆเฉยๆมากคือไม่ได้อะไรกับเพลงลูกทุ่งคือไม่ได้คิดว่าจะได้มาสัมผัสกับเพลงลูกทุ่งเลยคือเป็นยังไงถ้าร้องเพลงเนี่ยร้องเพลงสตริงแน่นอนยังไงก็ไม่คิดจะฟังเลยแต่เมื่อได้มาทำรายการจันพันดาวโจ๊กพลึมๆแน่นอนครับว่ามันคือการถึงแม้ว่าจะเป็นการสู้ชีวิตก็ตามแต่มันมีกติกาคือเราจะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเพราะฉะนั้นผมต้องรู้เพลงลูกทุ่งว่าเป็นยังไงครับผมจึงต้องฟังผมก็ซื้อมาฟังอะไรที่ดีก็เอามาฟังเมื่อได้สัมผัสจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าก่อนที่คุณจะวิจารณ์อะไรคุณจะต้องสัมผัสเขาก่อนคุณต้องสัมผัสก่อนแล้วเมื่อผมได้สัมผัสผมได้รู้ว่าเฮ้ยนี่มัน R&B เมืองไทยนี่หว่าใช่ใช่นี่มันมีหลายแบบมีทั้งแรปมีทั้ง R&B รวมอยู่ในนั้นหมดเลยนี่มันคือความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนนี่หว่ามันคือความเป็นรากหญ้าคือรากเหง้าของคนไทยนี่หว่าถ้ามีใครบอกว่าคุณเป็นคนบ้านนอก
นั่นแหละคุณคือต้นตำรับคนไทยถูกต้องใช่ถูกไหมพี่ใช่มันเป็นเพลงที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเล่าแบบตรงไปตรงมาด้วยโอ้โหแบบต้นไม้เป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงมันเห็นภาพหมดซึ่งแตกต่างจากเพลงสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันที่ไม่ใช่เพลงลูกทุ่งท่านผู้ชมถ้าติดตามแต่ต้นจะเห็นว่าซีตั้งแต่ที่เขาเล่าให้ฟังตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆเกเรนู่นนี่นู่นนี่กลายเป็นคนที่เข้าใจชีวิตมนุษย์เข้าใจชีวิตตนเองก่อนแล้วเริ่มเข้าใจผู้อื่นเข้าใจสังคมความรู้สึกที่มีต่อผู้คนในสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันว่าเราจะมีใจให้กันได้อย่างไรเหลืออีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้คุยนะครับเรื่องใหญ่เรื่องนึงก็คือการเป็นนักแสดงบทบาทนี้มีที่มาที่ไปเหมือนกันและมีเรื่องในใจที่จะเล่าเหมือนเมื่อกี้เช่นกันแต่ต้องพักสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาครับก่อนที่จะไปพบกับช่วงหน้าเราโชมเอ่ยโชมงามรามแท้เราตะลึงได้เจอครั้งหนึ่งฉันเองซึ้งตรึงใจอุ๊ย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 เออเออขอโทษนะครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นค่ะกระโปรงสูงไปหรือเปล่าครับนี่ครับพัชนาเผื่อว่าจะช่วยขอบคุณค่ะนัตตีไม่รับของจากคนแปลกหน้าครับฉันอยากได้เรื่องของหัวใจอ่ะไม่มีใครสื่อแทนใครได้แล้วค่ะทำตามใจตัวเองเถอะค่ะชาติชายไม่ได้มีใจให้กับเราคุณผู้ชมครับจอดใจช่วงสุดท้ายแล้วนะครับที่เรากำลังคุยอยู่กับน้องซีสิวัฒน์นะครับกับเรื่องราวดีๆที่ผมเชื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนได้นะครับเรื่องนึงที่เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเขาก็คือการแสดงใช่ครับละครโทรทัศน์ที่เราได้ชมมาหลายๆเรื่องก็ผมเชื่อว่าท่านคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขากำลังได้รับศาสตร์ใหม่จากละครเวทีที่เพิ่งผ่านพ้นไปหนึ่งในดวงใจสุนทรภรณ์ The Musical ใช่ครับกี่รอบครับเอารวมหมดเลยตั้งแต่เพิ่มรอบเป็นบอกบัตรเต็มอันนี้เพิ่งผ่านพ้นไปทั้งหมด14รอบครับบัตรเต็มแล้วเต็มอีกเลยครับก็ถึงบอกไงว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวจัดใหม่คืออย่างนี้คือถ้าพี่ดูเล่นผมไปดูถ้าสมมติว่าผมเล่นแล้วพี่ไม่มาผมไม่ว่าเดี๋ยวผมก็ไปเล่นให้ดูที่บ้านได้ก็มาไปเล่นสิไปเล่นสิพี่จะไม่ผมต้องโทรตามทีมงานเยอะมากกว่านี้พี่เฮ้ยชวนมาเล่นพี่ดูหน่อยเพราะพูดไปแล้วอย่างนี้เหรอสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเรามักจะคุ้นกับเพลงสุนทรภรณ์ในแง่ว่าผู้ใหญ่ฟังรุ่นพ่อเราฟังรุ่นนี้ไม่ค่อยได้ฟังแต่เมื่อกี้ตอนแต่งหน้าทำผมก่อนจะมาสัมภาษณ์เนี่ยซีเขาก็จะโทรศัพท์มาเปิดเพลงฟังอย่างเคลิ้มแบบมันมีความสุขเป็นเพลงสุนทรภรณ์ทั้งหมดคือผมยังอินอยู่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคือผมยังอินอยู่พี่มันเป็นอย่างนั้นนะครับเวลาผมทำอะไรผมก็จะอินผมก็จะร้องไปเรื่อยใครอยู่ข้างๆผมทีมงานที่กองถ่ายละครก็จะทราบดีว่าผมจะร้องเพลงสุนทรภรณ์ตลอดนะตอนนี้คือมันอินนะครับมันซึมซับการที่คุณคือเรื่องเหตุผลแรกก็คือผมจะต้องร้องเพลงสุนทรภรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องออกมาจากใจไม่ใช่ออกมาด้วยหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทำอย่างนั้นได้เนี่ยคือเราต้องร้องจนเมโลดี้เนี่ยเข้าไปอยู่ตามผิวเราต่างๆได้เลยโดยที่เราไม่ต้องนึกถึงเมโลดี้เลยมันจะเป็นอย่างนั้นคือขึ้นมาปุ๊บเราต้องร้องได้ทันทีก็แปลว่าณวันนี้คุณมีบทเพลงประเภทที่คุณชื่นชอบใช่มีอยู่อีกแบบนึงใช่ก็จะเป็นแบบนั้นขึ้นมาแล้วใช่ตอนนี้มีอยู่3อย่างก็จะไม่เอาเพลง
ยุคปัจจุบันถูกไหมฮะเพลงลูกทุ่งแล้วก็สุดท้ายก็คือเพลงลูกกรุงก็คือเพลงสุนทรภพสุนทรภพใช่ครับศาสตร์ของละครเวทีเป็นศาสตร์ใหม่นี่เรื่องแรกในชีวิตใช่ไหมครับเรื่องแรกในชีวิตครับฟีดแบ็กที่ผมได้ยินมาดีมากผู้คนชื่นชมครับฝั่งนักแสดงเองมีความรู้สึกอย่างไรได้รับวิชาการอะไรเข้าไปบ้างก็ก่อนหน้านี้ผมเล่นแต่ละครทีวีมาไม่เคยเล่นละครเวทีมาไม่เคยรู้ว่าการโปรเจกต์เสียงเป็นยังไงไม่เคยรู้ว่าการร้องเพลงแบบถูกต้องเป็นยังไงการฝึกการหายใจเป็นยังไงผมมาเล่นละครเวทีเรื่องนี้ผมได้หมดแล้วได้สัมผัสกับคนดูในแบบเรียลไทม์จริงๆปกติเราอยู่เราเล่นเสร็จปุ๊บเทปออกอากาศไปก็คนชอบไม่ชอบก็เป็นเรื่องของหนังสือพิมพ์ที่เขาจะเขียนให้เราให้กับเราแต่ณขณะนั้นเราทำละครเวทีเนี่ยเราทำการแสดงปุ๊บเราได้สัมผัสกับคนดูทันทีว่าเขาชอบหรือไม่เขาหัวเราะเขาตบมือให้กับเราสมมติเราเล่นฮาไปเราเล่นอะไรที่มันสนุกไปปุ๊บคนโอ้ยตบมือให้กับเราเราเฮ้ยเฮ้ยโดนว่ะโดนอะไรเงี้ยต่อไปต่อแล้วมันอยากทำอีกไม่อยากเพิ่มอีกพลังมันมาอีกเรื่อยเรื่อยมันไม่สามารถที่จะอย่างเล่นละครทีวีเราเหนื่อยโอเคเดี๋ยวขอพักก่อนอิดิทได้คัดได้แต่ละครเวทีไม่ใช่ทุกอย่างต้องยาวไปหมดเพราะฉะนั้นทุกฉากทุกองค์ที่ออกพลังต้องเต็มร้อยทุกครั้งเพราะเขาอยากได้รับความสุขในฐานะเราเป็นนักแสดงเราเป็นผู้ให้เราไม่ใช่ผู้รับเรามาเพื่อมอบสิ่งผู้รับไปด้วยแต่คืออย่างที่บอกว่าเราเริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้ก่อนให้ด้วยความจริงใจและให้ด้วยความเคารพและเมื่อเขาได้รับแล้วเขาจะส่งกลับมาหาเราโอ้โหทวีคูณแล้วเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหมันขนลุกจริงๆพี่ความพยายามที่จะไปเป็นผู้ให้ที่ดีทำให้เขาได้รับ2 อย่างครับ1ได้รู้จักกับบทเพลงอันอมตะและเป็นเขาเรียกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของประเทศเราใช่ฮะ2คือเขาได้รับความปิติสุขอย่างยิ่งกับการแสดงประเภทนี้ซึ่งเขาว่ากันว่านี่เป็นหมายเป็นเสน่ห์ที่ศาสตร์อื่นไม่มีอ่ะครับผมใช่ไหมใช่ละครโทรทัศน์ก็ไม่มีทางไม่มีครับสร้างความรู้สึกแบบนี้ได้ไม่มีแน่นอนมันเป็นเสน่ห์ของศาสตร์นี้โดยเฉพาะจริงๆแน่นอนบรรยากาศระหว่างการแสดงลองเล่าให้ผมเห็นภาพหน่อยสิครับตั้งแต่ซ้อมตั้งแต่ได้รับรู้ว่าจะต้องไปเจอคนนู้นคนนี้แล้วเป็นละครเพลงด้วยครับเป็นยังไงก็ถ้าพูดถึงบรรยากาศตอนแรกก็เป็นความรู้สึกที่แบบกดดันมากๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่อย่างที่บอกอีกแล้วมันทำอะไรต้องทำอะไรใหม่ๆอีกแล้วในแต่ละปีไม่เคยแสดงละครเวทีไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพไม่ใช่ไม่เคยร้องเพลงสุนทรภพไม่เคยฟังเพลงสุนทรภพอย่างจริงจังขนาดนี้มาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกบรรยากาศมาคุมากเครียดมากเปิดเพลงใส่ซีดีไปปุ๊บนี่เราอยู่ประเทศไหนวะเนี่ยเราอยู่ที่ในโลกยุค40วะเนี่ยเรานั่งไทม์แมชชีนกลับไปหรือไงร้องยากมากโจมเอยโจมงามเขาไม่ได้ให้แกร้องอย่างนั้นนั่นใช่ไงแต่คือเราฟังปุ๊บเราไม่อินไงพี่อย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่แบบต้องร้องก่อนเมื่อแต่ถ้าคนรุ่นใหม่ฟังปุ๊บก็จะมีความรู้สึกโอ้โหอะไรฟังแล้วขำจังเลยอันนี้ต้องขออนุญาตนะขออนุญาตพูดด้วยความเคารพนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆในความรู้สึกถ้าคุณฟังแบบไม่เปิดใจเพราะมันเป็นวิธีการร้องของคนสมัยนั้นร้องแบบเปิดปากน้อยแต่เก็บรายละเอียดครบทั้งหมดเป็นอย่างนี้จริงๆคุณครูร้องอย่างนี้จริงๆโจมเอ๋ยโจมงามอารามเทเรตะลึงแต่พี่เชื่อไหมฟังไปฟังมาไม่เบื่อเลยมันแปลกตรงนี้แปลกมากทั้งนั้นเราเป็นคนรุ่นใหม่ผมฟังเพลงมาเยอะมากฮาร์ดคอร์เดสล็อกป๊อปจนกระทั่งได้มาฟังจริงๆแล้วผมอินมากแล้วมีความรู้สึกว่าอย่างที่พี่บอกว่าเป็นเพลงที่เป็นเอกลักษณ์มีคำสละสลวยงดงามและมีการอุปมาอุปไมยอย่างเห็นภาพกับเพื่อนๆล่ะกับเพื่อนๆทุกคนก็เป็นอย่างนั้นบรรยากาศของการเล่นละครสดๆมันยังไงไหมมันหวาดเสียวไหมว่าเฮ้ยเกิดใครลืมอะไรหรือใครผิดคิวอะไรส่วนใหญ่คนอื่นก็ไม่มีใครลืมผมมาลืมอยู่คนเดียวนี่แหละเพราะเกรงมากผมเกรงผมกดดันพี่ไอ้บรรยากาศมันก็จะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากอยู่หลังเวทีปุ๊บเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก่อนเล่นพอเพลงมันจะมีเพลงขึ้นเท็ดเท็ดแท้เท็ดเท็ดแท้แท้แท้นี่คือหนึ่งในดวงใจมาแล้วถ้าท่านผู้ชมจำได้นะว่าซีเข้ามานำบางส่วนของละครตอนที่เราทำเรื่องละครเวทีเรื่องนี้ครับที่เราสัมภาษณ์ทั้งผู้กำกับทั้งผู้กำกับเพลงอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาตัวบางส่วนของโชว์มาถ้าท่านผู้ชมจำวันนั้นได้นะครับซีเต้นกระแดะที่สุด ในบรรดาคนที่ออกมาแสดง เพราะว่าเขาเกรงว่ากลัวเขาจะทำไม่ได้ดีทำไม่ได้ดีเขาก็เลยตั้งใจมากมันเป็นง่ายจริงพี่เพราะวันแรกตอนซ้อมผมเต้นได้เลวมากเลยผมไม่อยากเต้นเนี่ยผมอะไรอ่ะมาแบบแล้วเพลงสุกันเธอเราพี่นึกออกปะสุกันเธอเราเวลาเราฟังสุกันเธอเรามันก็ตบมือเสมอแต่นี่ผมเต้นสุกันเธอเราเศร้าไปทำโอ้โหมันเฮ้ยมันชี้เชื้ออะไรแบบเฮ้ยอะไรเราบี้เดอะสตาร์หรือเปล่าอีกนิดเดียวบี้เดอะสตาร์แล้วนะแล้วแบบเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้นะมันคือความสุขที่เรามอบให้เพราะว่ามันเป็นละครเวทีมันไม่ใช่ละครทีวีกล้องมันซูมไม่ได้เราต้องเล่นให้คนข้างหลังเขารู้สึกงั้นผมต้องใหญ่มาก
ผมต้องสุขต้องสุขจริงสุขกันเธอเราสาวไปทำไมมันต้องสุขมากไงพี่มันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นคือความตั้งใจมันความตั้งใจอย่างที่บอกว่าเพลงมันขึ้นปุ๊บเรามันต้องลดภาระตัวเองให้น้อยที่สุดแล้วต้องอยู่กับตัวเองต้องมีสมาธิว่าเราจะทำให้ดีที่สุดจับมือนักแสดงด้วยกันจับมือกันละเราทำได้ขอให้อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งไหนที่ผิดพลาดไปปล่อยมันไปทิ้งมันไปและให้มอบความสุขให้กับคุณผู้ชมฟังกันจริงๆเห็นกันจริงๆพี่เชื่อไหมเล่นทุกรอบไม่เหมือนกันสักรอบเดียวไม่ละครมันก็เป็นอย่างเงี้ยจะมีบางรายละเอียดที่ไม่เหมือนใช่ชอบมากเลยแล้วบางมุกรอบนี้ได้รอบนั้นไม่ได้แล้วแต่อีกใช่ไหมแล้วมันจะแบบเอ้าทำไมไม่ได้ไม่ขำเว้ยนี่ไงมันบางทีเราลืมว่าเอ้ยอย่าลืมนะคุณเป็นผู้ให้เขานะคุณอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะให้ไม่แล้วอย่าไปคิดว่าเป็นของตายมันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่ว่าโอ้ยนี่ทำงี้แล้วจะได้อย่างนี้มันไม่มีอะไร 100% ใช่ครับมันต้องแบบสะกดจิตตัวเองอ่ะพี่บางทีพอเรารู้อะไรมากๆปุ๊บเราเล่นซ้ำๆไปซ้ำมาปุ๊บเราก็จะรู้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นมันต้องสะกดจิตตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่รู้คนกลุ่มใหม่นะเราต้องเราไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยรอบนี้เหนื่อยว่ะเดี๋ยวเล่นไม่เต็มที่หรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยรอบหน้าไม่ได้เพราะคนละกลุ่มกันมาก็ต้องใส่เต็มกันหมดเต็มที่หมดงั้นบรรยากาศมันมากความสัมพันธ์ในหมู่ผู้คนที่แสดงด้วยกันเป็นไงบ้างครับสนิทกันเร็วมากครับไม่น่าเชื่อเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกแต่เหมือนร่วมงานมีคนที่แบบว่าไม่เคยเจอมาก่อนเยอะเลยใช่ไหมทั้งหมดเลยอ๋อทั้งหมดเลยไม่เจอใครมาก่อนเลยยกเว้นมีพี่หนุ่มที่เคยเจอพี่หนุ่มสันติสุขพี่หนุ่มพี่ปัทไทยพี่ท็อปอย่างเงี้ยส่วนแต่นักแสดงที่เป็นเพื่อนกันต่างๆอื่นใดๆนี่ไม่รู้จักกันมาก่อนไม่เคยสัมผัสกันในระยะหนึ่งศอกขนาดนี้มาก่อนปกติเห็นในทีวีโอเคเขาร้องเพลงดีครับแต่เมื่อได้มาสัมผัสน้องๆจริงๆแล้วทุกคนโอ้โหน่าปลื้มใจครับสำหรับดีใจแทนแฟนๆ AF เลยจริงๆว่าน้องๆทุกคนมีความเป็นศิลปินสูงมากมีความเป็นมืออาชีพสูงมากและก็มีความสามารถกันทุกคนทั้งการร้องเพลงและการแสดงด้วยนะครับขนาดเราเป็นนักแสดงนี่เป็นนักแสดงนะฮะผมไม่เคยเล่นละครเวทีก็จริงแต่ดูน้องๆแล้วซานิก็ไม่เคยเล่นละครเวทีแต่สามารถพรีเซนต์ความรู้สึกตัวเองออกมาด้วยความเคารพและก็ด้วยความตั้งใจและทุกคนก็ได้รับตรงนั้นและต้อนเองและฝ้ายเองด้วยผมนี่ได้แรงบันดาลใจมาจากต้อนเยอะมากเพราะว่าต้อนช่วยในเรื่องของการร้องเพลงผมเยอะมากจะดูกระไรอยู่ถ้าไม่ฟังทางฝั่งนู้นเขาพูดถึงซีบ้างเราก็มีไปถามเหมือนกันนะครับว่าฝั่งนู้นเขามีความรู้สึกอย่างไรได้ร่วมงานกันถึง10กว่ารอบครับน่าจะเป็นความสุขทุกๆรอบครับและความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเชิญครับคือพี่เขาค่อนข้างที่จะมีความเป็นมืออาชีพสูงคือแบบตั้งใจทำงานคือแบบว่าอาจจะเป็นเรื่องแรกของเขาก็จริงแต่ว่าคือเขาเหมือนคอยหาความรู้ตลอดว่าจะเป็นเรื่องการเล่นการแสดงละครเวทีที่มันจะต้องทำท่าใหญ่เล่นใหญ่ปล่อยพลังที่มันต้องส่งไปถึงคนดูที่เยอะขึ้นอะไรเงี้ยเขาพยายามแบบว่าพุชตัวเองขึ้นมาตลอดจากวันแรกๆที่เราเห็นโอ้โหเขาก็ยังแบบว่าเหมือนแบบติดกับละครทีวีอยู่แบบเล่นเบาๆเล่นในคออะไรเงี้ยคือจริงๆมันต้องร้องใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องแบบการร้องเพลงพี่เขาก็เราก็จะคุยกันตลอดพี่เขาก็จะไม่อีโก้เลยว่าแบบเฮ้ยฉันชอบแบบเนี้ยฉันจะร้องแบบนี้อะไรเงี้ยเขาจะแบบเฮ้ยต้นพี่ว่าแบบอย่างนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยก็คือแบบปรึกษากันตลอดคือแบบพี่เขาก็น่ารักมากๆครับพี่ซีจะต้องมาเรียนรู้กับนักแสดงคนอื่นใหม่ก็เหมือนเป็นศาสตร์ชิ้นใหม่ที่พี่ซีจะต้องมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าเขาก็ทำได้ดีแล้วก็เรื่องการร้องเพลงเนี่ยหลายๆคนก็คงไม่เคยได้ยินพี่ซีร้องเพลงมาก่อนแต่เขาทำได้ดีจริงๆคือโดยส่วนตัวเราเองก็ยังไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่านักแสดงอย่างเขาเนี้ยจะกลายเป็นนักร้องข้ามคืนเนี่ยแบบอยู่ดีๆก็เฮ้ยทำได้คุณทำได้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเขาบอกเขาเต้นไม่ได้นะครับวันแรกเลยเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่หลังจากที่เขาพยายามแล้วเนี่ยคือเขาเต้นได้เลยนะคือที่ตกใจครั้งแรกคือเขาร้องเพลงได้ด้วยคือผมไม่เคยเห็นซีร้องเพลงมาก่อนเนี่ยฮะคือผมชอบตรงที่ว่าเขาหมั่นทำคือหมั่นซ้อมคือตรงไหนไม่ได้เขาเจาะแล้วเขาก็ซ้อมย้ำอยู่ตรงนั้นจนกว่าเขาจะได้นะฮะคือเขาไม่ปล่อยคือผมชอบเขาตรงนี้ คือทุกเม็ดเขาไม่ปล่อยคงเป็นช่วงท้ายของรายการแล้วมีฝันอะไรที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำอีกถ้าเอาจริงนะความฝันจริงๆคงอยากจะเปิดบริษัทที่อยากทำละครอยากทำละครอยากทำรายการทีนี้รักแล้วเพราะก่อนหน้านี้เรามีมุมมองในวงการบันเทิงแบบโหแย่มากแล้วเอ้ยอะไรก็ไม่รู้แต่วันนี้ผมเป็นกบนอกกะลาแล้วผมได้เจออะไรว่าวงการบันเทิงให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดไว้เยอะถ้าคุณเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องจริงๆคนวงการบันเทิงมีแต่คนดีๆทั้งนั้น
ไอ้คนที่มันไม่ดีคุณก็ไม่ต้องไปรู้ทำความไม่ดีไม่ดีมันมีทุกวงการมันมีแน่นอนก็ต้องเลือกใช่ก็ต้องเลือกคุยแล้วเลือกครบแล้วเราก็ต้องแต่เลือกด้วยความจริงใจเราต้องจริงใจก่อนเพราะฉะนั้นแล้วผมจึงอยากมีผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยตัวของตัวเองในวงการบันเทิงถ้าถามว่าผมอยากทำอะไรนะตอนนี้ก็คงจะถ้าณตอนนี้ยังไหวอยู่ก็คงจะแบบทำละครกับรายการวันนี้ซีฝากเรื่องนึงที่อยู่ในใจผมที่ผมเชื่อว่าอาจจะตรงกับท่านผู้ชมนะครับทุกวงการจะมีทัศนะของเราก่อนที่เราจะโดดเข้าไปสัมผัสเราจะมีทัศนะเช่นผมไม่ใช่สมมติผมไม่ชอบเรียนเลขพ่อบอกว่าเป็นนักบัญชีไหมโอ้โหวันๆอยู่กับตัวเลขกดเครื่องคิดเลขคิดนู่นคิดนี่เบื่อตายเซ็งตายทัศนะเหล่านี้เป็นเพราะเรายังไม่ได้เข้าไปสัมผัสคนขี้อายไปอยู่วงการบันเทิงอีไม่เอาไปยืนต่อหน้าเขาให้ทำหน้าหล่อทำไงผมกำลังจะบอกว่าถ้าเราลองตัดทัศนะที่เป็นทางลบกับวงการอะไรก็ตามที่เป็นวงการที่ดีนะครับไม่เอาวงการพนันนะวงการดีๆครับวงการบันเทิงวงการธุรกิจวงการสุขภาพหมอทนายความอะไรก็ได้ทุกอาชีพมันมีเสน่ห์ของมันอยู่ลองตัดทัศนะที่ไม่ดีออกแล้วกระโดดเข้าไปตั้งใจทำแบบที่ซีทำวันหนึ่งท่านก็จะรักสิ่งที่ดีเหล่านั้นได้และไม่เป็นการปิดกั้นโอกาสตัวเองด้วยครับน่าจะเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่จะฝากไว้ในรายการเจาะใจตอนนี้นะครับขอบคุณมากๆครับน้องซีศิวัฒน์โชติชัยชรินทร์ครับกับเรื่องราวดีๆครับขอบคุณครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวก็คือไทยประกันชีวิตร่วมกับ IS 2 Hit เกิดทันไหมไม่ทันพี่ IS 2 Hit เป็นหนังสือเพลงที่แบบคนหัดกีตาร์ต้องร้องอ๋อ IS 2 Hit คุณเล็กวงสว่างทันครับเสียไปแล้วนะฮะนึกออกได้จัดคอนเสิร์ตการกุศลชื่อเพลินเพลงกับเล็กวงสว่างในวันที่4มีนาคมรำลึกการจากไปของคุณเล็กนะครับเป็นท่านเป็นตำนานของวงการหนังสือเพลงเลยชื่อหนังสือ The Guitar งานนี้จะได้ฟังบทเพลงยุค60ที่ท่านคิดถึงโดยเหล่าศิลปิน AF อธิพัชชา Off Music ร่วมกับนักร้องคุณภาพอย่างคุณสุดาชื่นบานคุณวสุแสงสิงแก้วคุณวินัยพันธุรักษ์รายได้จากการจำหน่ายบัตรจะไปช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมไปช่วยมูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิโรคหัวใจเด็กต่อไปท่านใดสนใจก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างของจอนี้นะครับเจาะใจหมดเวลาแล้วครับพลัดหน้ามาพบกับแรงบันดาลใจดีๆใหม่ครับสวัสดีครับ